เอโยสวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะพามาติดนะครับฟิล์มเรือนไม้ฟอร์ซ่า300นะครับโดยสิ่งที่ต้องมีก็คือนี่ฟิล์มเรือนไม้1อันนะครับผมโดยหาซื้อได้จากร้านดับเบิลดีไบช็อปเลยเย้ แล้วก็บัตรอะไรก็ได้นะครับ1อันนะฮะเอามารีดแล้วก็เป็นที่ฉีดผ้านะครับผสมสไลม์มาหน่อยนึงนะครับขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เนื่องจากว่ารถคันนี้นะครับผมไปติดฟิล์มแล้วครั้งนึงนะครับก็เลยต้องมาลอกอันเก่าออกก่อนนะครับผมก็จะสังเกตได้นะครับว่ามันจะมีคราบกาวนะครับเนี่ยตรงนี้เลยปุ๊บคราบกาวขาวๆของอันเก่านะครับผมแล้วก็มันล้างออกไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปทำการหาทินเนอร์นะครับเอามาเช็ดชำระคราบกาวออกก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปหาทินเนอร์แป๊บนึงได้มาแล้วก็ทำความสะอาดได้เลยครับเสร็จแล้วก็หยิบฟิล์มเรือนไม้ขึ้นมาได้เลยนะครับผมลอกเลยแล้วก็อย่าลืมที่ฉีดสไลด์ด้วยนะครับฉีดเข้าไปให้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าฟิล์มมันจะได้ไม่ไปติดก่อนที่เราจะได้ตำแหน่งที่ต้องการนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใช้มีดบัตรเบิดอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นแบนนะฮะกรีดน้ำออกมานะครับผมพยายามทำให้กาวมันแน่นติดก่อนที่จะปล่อยออกนะครับผมเพราะว่าฟองมันจะได้ไม่กลับเข้าไปอีกนะครับรีดออกมาแล้วก็กดค้างไว้สักนิดนึงนะครับผมค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จครับผมเนื่องจากรถผมมีคราบกาวนะครับทำให้การติดออกมานั้นดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับรถท่านไหนที่ไม่เคยติดมาก่อนเลยนะครับติดตามที่ผมแนะนำได้เลยครับรับรองว่าสวยแท้แน่นอนครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้กันนิดนึงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ